This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้ครับเราจะเอาเรื่องราวดีๆนะครับจากงานที่มีชื่อว่า Money Matters Workshopออมได้ลงทุนเป็นซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษนะครับที่ทางรายการเรานั้นจัดขึ้นโดยที่เราก็จะมีผู้เข้าร่วมรายการก็จะเป็นน้องๆมัธยมปลายครับว่าในการที่จะเดินหน้าบริหารชีวิตทางการเงินนั้นพวกเขาควรจะทำอะไรบ้างแน่นอนครับก่อนที่จะเดินหน้าจะต้องรู้จักสินทรัพย์นะครับในการลงทุนประเภทต่างๆก่อนหุ้นคืออะไรหุ้นกู้คืออะไรพันธบัตรคืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่แน่นอนที่สุดครับว่าในเรื่องการเดินหน้าในการที่บริหารชีวิตทางการเงินนั้นข้อแรกเลยต้องตรวจสอบตัวเองก่อนนะครับมีเงินออมฉุกเฉินพร้อมแล้วหรือยังเป้าหมายทางการเงินนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนอกจากนี้นะครับก็ศึกษาหาข้อมูลว่าสไตล์การลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างในมิติต่างๆด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการลงทุนการบริหารการเงินสำคัญก็จริงแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งครับวิธีการในการป้องกันสินทรัพย์และทรัพย์สินของตัวเองจากบรรดามิจฉาชีพซึ่งในปัจจุบันก็จะมีหลากหลายกลโกงด้วยกันนี้เนี่ยจะทำอย่างไรกันบ้างในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับแน่นอนครับเราก็จะมีคุณไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์แล้วก็วิทยากรจากโรงเรียนสอนการเงิน W Academy ก็คือคุณแบงค์สุภฤกษ์ปิติธรรมพรครับที่จะมาร่วมในการพูดคุยกันในครั้งนี้ด้วยครับลักษณะกลโกงแบบไหนที่เรียกว่าขายของไม่ตรงปกก่อนอ่ะทีนี้คำว่าขายของไม่ตรงปกละกันในที่เนี้ยพี่หมายถึงทุกอย่างเลยอะไรที่เขาบอกว่าจะขายเป็นสินค้าสักอย่างนึงเป็นบริการสักอย่างนึงแต่สุดท้ายพอซื้อไปแล้วไม่ใช่อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงในแง่ของออนไลน์ละกันเนาะเพราะว่าถ้าเป็นออฟไลน์เราก็ยังพอตรวจสอบอะไรได้บ้างครับแต่เนี้ยพอมาเป็นออนไลน์ปุ๊บมันก็คือเขาหลอกขายสินค้าที่คุณภาพจริงๆมันไม่ใช่ละกันเอาที่ความหมายของมันก่อนเนาะอย่างเช่นบอกว่าจะขายบัตรคอนเสิร์ตจริงๆแล้วไม่มีบัตรคอนเสิร์ตหรือว่าจะขายรองเท้าสนีกเกอร์ราคาแพงแต่ว่าเป็นของก๊อปเนี่ยก็เป็นของไม่ตรงปกมีใครเคยเจอเหมือนผมไหมเวลาผมเลื่อนแอดไปอ่ะมันจะเหมือนแบบเป็นหูฟังชื่อดังยี่ห้อหนึ่งเป็นภาพคนต่อแถวที่ห้างดังใจกลางเมืองแล้วก็บอกขายราคา 200-300 มีใครเจออะไรแบบนี้ไหมเริ่มมีไหมเพราะนั้นอันนี้ก็คือประมาณว่าขายของไม่ตรงปกได้ใช่ใช่ใช่ครับเอาเป็นข้อสังเกตก่อนละกันคือของมันจะราคาถูกเกินจริงไปเยอะเลยโดยที่แบบมันถูกจนแบบไปเอามาจากไหนอ่ะแบบว่านึกออกไหมมันไม่ make sense ในแง่ของธุรกิจอ่ะมันพูดง่ายๆในโลกธุรกิจอยู่ดีๆมันไม่มีใครอยากขาดทุนหรอกถ้าเขาจะขาดทุนวันนี้เขาต้องหวังเขาจะกำไรวันหน้าอยู่ดีมันไม่มีใครเอาเงินมาให้เราฟรีๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ของที่มันถูกเกินจริงอ่ะก็ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าเอ๊ะมันน่าจะไม่ใช่นะข้อสังเกตอีกก็คือส่วนใหญ่มันจะเป็นร้านใหม่ๆเพราะร้านพวกนี้มันเปิดมามันโกงปุ๊บมันปิดแล้วมันก็เปิดใหม่ร้านโกงเปิดมาปิดเปิดใหม่อย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นร้านใหม่ๆที่มันไม่ค่อยมีประวัติไม่ค่อยมีรีวิวเท่าไหร่อีกอันนึงก็คือคนขายจะใช้แชทส่วนตัวบ้างหรือว่าโปรไฟล์เขาก็จะไม่ค่อยมีประวัติไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อหลอกกลุ่มคนใหม่ๆไปเรื่อยๆแล้วถ้าแบบเราไปเจอข้อสังเกตแล้วมันไม่ตรงตามเนี่ยพี่สมมติว่าเอ้ยบางทีเดี๋ยวนี้แบบรูปเนาะมันแต่งกันได้สมมติว่าผมพี่ W Academy ใช่ไหม W ผม X Academy หลอกคอร์สราคาเท่ากันเอารูปพี่มาแปะแต่ง Photoshop อะไรอย่างเงี้ยมันแล้วถ้ามันเจอในลักษณะที่แบบของก๊อปเกรด A อย่างเงี้ยมันมีวิธีสังเกตอื่นๆไหมจริงๆถ้าเกิดเจอในลักษณะนั้นอ่ะพี่แนะนำว่าให้ไปตรวจสอบกับเจ้าที่มันเป็นเจ้าออฟฟิเชียลหรือเป็นเจ้าจริงๆเลยดีกว่ายิ่งถ้าเป็นโปรดักต์ทางการเงินอ่ะมันก็จะมีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลอยู่แล้วก็ติดต่อเขาไปได้อันนี้ก็ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องอะไรดีกองทุนหรือเป็นหุ้นอะไรเงี้ยก็จะมีก.ล.ต.คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์เนาะหรือว่าถ้าเป็นธนาคารก็จะมีแบงค์ชาติอันนี้เขาก็จะมีพวกสายด่วนให้เราโทรไปเช็คได้หรือบนเว็บไซต์แบงค์ชาติเองอ่ะเขาก็จะมีข้อมูลของเจ้าที่มันถูกต้องอยู่เราก็ต้องเช็คดีๆแต่ทุกวันนี้มันก็มีปลอมแบบละเอียดจริงๆแหละหน้าเว็บเหมือนธนาคารเป๊ะแต่แบบโดเมนมันผิดไปนิดนึงอะไรเงี้ยเหมือน www.co.th.xyz อะไรประมาณนั้นก็ต้องเช็คกันดีๆนะประมาณนั้นเพราะนั้นเช็คกันให้ดีนะครับอ่ะป้องกันยังไงพี่โอเคอันแรกถ้าเจอถูกผิดปกติก็หลีกเลี่ยงเถอะเสียน้อยเสียยากแต่ว่าเสียมากเดี๋ยวมันจะเสียเลยครับใช่ไหมครับคือจริงๆเราอาจจะจ่ายแพงกว่านิดนึงเพื่อความสบายใจจริงๆอาจจะคุ้มกว่าเนาะดีกว่าได้ของไม่ตรงปกหรือว่าอาจจะไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะกับอีกอันนึงก็คือถ้าสมมติว่าเด็กๆซื้อของผ่านพวกแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอยู่แล้วครับก็แนะนำซื้อจากพวกช็อปออฟฟิเชียลอะไรอย่างนี้น่าจะดีกว่าเนาะแล้วก็
มันจะมีเว็บให้ตรวจสอบเคสที่คนเขาเคยโดนโกงแล้วเขาไปลิสต์รายชื่อคนที่โกงเขากันอันนี้ชื่อ blacklistseller.com นะก็ไปลองเสิร์ชดูได้ว่าไอคนที่มันขายเราอยู่นี่มันอยู่ในรายชื่อนี้หรือเปล่าอันที่2ครับพี่โอเคอันนี้ถัดมาคือมุกว่าเพื่อนเราเป็นหนี้ผมถามนิดนึงนะเอา common sense เลยนะสมมติถ้าผมเป็นหนี้พี่อ่ะแล้วเวลามันคุยกันเรื่องแบบนึกออกไหมฟีลแบบถ้าแบบสมมติว่าเราเป็นหนี้อ่ะแล้วเราจะยืมขอตังค์เนี่ยทำไมไม่โทรคุยกันถูกต้องใช่ไหมเป็นคนจะยืมเพื่อนที่สนิทกันอ่ะแปลว่าเป็นไงต้องเป็นเรื่องด่วนไหมด่วนถ้าด่วนทำไมไม่โทรอ่ะทำไมแชทมาใช่ไหม อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตข้อสังเกตหนึ่งเลยใช่ครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางครั้งอ่ะมันจะไม่ใช่คนที่เราสนิทเท่าไหร่หรอกเพราะคนที่สนิทอ่ะเราก็จะคุยกันอยู่เรื่อยๆใช่ไหมบางมันอาจจะเป็นเพื่อนที่แบบห่างหายกันไปนานอยู่ดีๆก็ทักมาดื้อๆอันเนี้ยครับก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องระวังก็วิธีแก้ง่ายๆอย่างที่พี่ไกด์บอกเลยถ้ามันทักมาแปลกๆโทรสวนไปเลยใช่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดอย่างน้อยโทรไปไม่ใช่เพื่อเราจะได้รู้ตัวด้วยว่ามันโดนแฮกแล้วนะผมถามนิดนึงเวลาโทรเนี่ยสมมติว่าเขาโดนแฮก Facebook แล้วคนโทร Facebook หรือคนโทรเบอร์โทรเขาโดนแฮกอันไหนก็อย่าโทรอันนั้นนะเพราะว่าโทรไปก็ไปเจอไอ้คนที่มันแฮกนั่นแหละนึกออกมั้ยก็มือถือน่าจะเซฟสุดน่าจะแฮกยากที่สุดมีเพิ่มเติมมั้ยฮะพี่สําหรับกรณีนี้สมมติว่าเพื่อนยืมเงินเนาะเราควรตัดสินใจยังไงดีง่ายๆถ้าสมมติว่าเราจะช่วยใครใช่ไหมตัวเองต้องเอาให้รอดก่อนถ้าเรามีเงินพอแล้วพร้อมจะให้ถ้าสมมติว่าจะให้เพื่อนนะให้คิดซะว่าให้เปล่าให้ได้หรือเปล่าถ้าให้แล้วมันไม่คืนเลยให้ได้ไหมอ๋อสมมติว่าถ้าเพื่อนบอกว่าเอ้ยยืมตังค์ 3,000 เราพร้อมจะเสีย 3,000 นี่ไหมพร้อมจะเสียไหมถ้าพร้อมอ่ะมีสิทธิ์จะให้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตราบใดที่มันเป็นเงินเราอ่ะเราจะไม่ให้เลยก็ได้นะถ้าไม่พร้อมจริงๆยังไงก็ปฏิเสธยังไงก็ปฏิเสธเพราะไม่งั้นมันจะไม่ใช่ปัญหาของเขาคนเดียวแล้วเดี๋ยวมันจะกลายมาเป็นปัญหาของเราด้วยผมสรุปให้ก็คือว่าถ้าเพื่อนเป็นหนี้โทรเบอร์โทรเลยข้อมูลส่วนตัวอย่าเอาอัพโหลดขึ้นมีอะไรคือแบบต้องเจอหน้าเจอหน้าไม่ได้ก็กด08 0อะไรก็แล้วแต่ใช่ครับใช่ตามนั้นครับคลาสสิกอันต่อไปเลยฮะอันนี้เป็นแชร์ลูกโซ่แล้วแชร์ลูกโซ่เนี่ยคำว่าโซ่มันหมายถึงอะไรโซ่มันหมายถึงคนที่ถูกแชร์ต่อๆกันไปเนี่ยแหละทีนี้วิธีการทำของเขาคืออะไรเขาจะมาบอกคนหนึ่งสมมติว่าบอกแพรวาแล้วกันบอกว่ามีการลงทุนอันนึงน่าสนใจมากลงทุนได้ผลตอบแทนสูงนู่นนี่นั่นอ้างคำสวยหรูนู่นนี่นั่นคริปโตไปลงทุนต่างประเทศฟอเร็กซ์ทีเฟกอะไรก็แล้วแต่ละแต่เขาจะบอกว่ามันจะได้ผลตอบแทนดีมากๆครับแล้วถ้าสมมติว่าแพรวาลงเงินเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้ผลตอบแทนในช่วงแรกๆด้วยนะแต่ว่าผลตอบแทนบางครั้งอ่ะมันจะไปขึ้นอยู่กับว่าแพรวาต้องไปชวนคนมาอีกเยอะๆชวนคนมาสมัครเพิ่มแล้วจะได้เพิ่มทีนี้พอแพรวาไปชวนคนมาสมัครเพิ่มเขาก็ได้เงินสมัครจากคนที่2คนที่3ใช่ไหมเขาก็เอาเงินอันนั้นแหละมาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้แพรวาเชื่อในช่วงแรกๆแล้วคนที่2คนที่3ก็ไปชวนคนที่4 5 6 7 8มาอีกแล้วเอาเงินของคนที่4 5 6 7 8มาจ่ายให้คนที่2คนที่3แล้วก็อาจจะยังจ่ายให้แพรวาอยู่นะแต่สักพักนึงพอวันที่เขาไปไกลๆแล้วแพรวาเริ่มเก่าแล้วแพรวาก็จะหายไปเขาก็จะไม่ให้เงินแพรวาละหรือไม่พอวงมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็จะไม่มีเงินจ่ายพอให้ผลตอบแทนกับทุกคนนึกออกมั้ยพอวงมันไม่ขยายแล้วมันก็จะล่มมันก็จะเหมือนแชร์แม่ชะม้อยแชร์นู่นแชร์นี่ที่เราเคยเห็นในข่าวกันประมาณนี้มันเลยเรียกว่าแชร์ลูกโซ่คือมันหลอกเอาเงินของคนใหม่ๆมาให้คนเดิมๆไปเรื่อยๆเนาะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เอาไปลงทุนอะไรหรอกทีนี้ข้อสังเกตคือผลตอบแทนมันจะสูงเกินจริงไปเลยแล้วก็มันจะมีอ้างยกตัวอย่างเช่นการันตีผลตอบแทนไม่มีใครการันตีผลตอบแทนได้ยกเว้นธนาคารการันตีเงินฝากนิดหน่อยถัดไปก็คือแหล่งลงทุนมันจะไม่ชัดเจนไปลงทุนคริปโตบ้างไปลงทุนอะไรบ้างถ้าเราถามลงไปลึกๆเขาอาจจะตอบไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเอาไปทำอะไรเนาะสุดท้ายให้ผลตอบแทนเพิ่มถ้าชวนคนมาสมัครได้เยอะๆแต่พวกนี้เขาจะมีแบบวิธีการพูดให้เราเคลิ้มหลอกล่อแบบบางทีเราแบบก็ได้ขาก็ได้ขาอะไรเงี้ยมันจะวางอยู่แล้วไม่ได้วางสักทีจะวางอยู่แล้วไม่ได้วางสักทีเขารอชวนเราคุยไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เนาะก็ต้องมีสติให้ดีอย่าลงละเรื่องไปกับผลตอบแทนจำไว้ผลตอบแทนมาพร้อมกับความเสี่ยงเสมอนะไม่มีใครอยู่ดีๆมาให้ของเราฟรีหรอกนะโอเคพวกการลงทุนแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะถูกกำกับโดยก.ล.ต.หรือตัวย่อว่า SEC เนาะแล้วก็หน่วยงานที่เขากำกับอ่ะมันก็จะมีข้อมูลอยู่ในเว็บเขาอยู่แล้วว่าใครถูกต้องบ้างนะถัดไปเป็นเงินกู้นอกระบบปกติแล้วถ้าเด็กๆไปกู้หรือว่าผู้ใหญ่ที่มีเครดิตไม่ดีไปกู้อ่ะไปกู้กับในระบบก็จะไม่ค่อยผ่านถูกไหมเขาก็จะหันหาช่องทางเหล่านี้กันซึ่งช่องทางเหล่านี้ข้อเสียของมันคืออะไรข้อเสียคือมันดอกเบี้ยมันจะสูงมากๆสูงโดยอาจจะบางครั้งอาจจะสูงโดยเขาบอกเราก่อนแล้วล่ะหรือบางครั้งเขาอาจจะหลอกว่ามันสูงด้วยยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรากู้ร้อยหนึ่งเขาให้เราคืน120แต่ว่าตอนแรกในสัญญาเขาบอกร้อยหนึ่งนะเขาให้เงินเราจริงๆ50นี่นึกออกไหม
ท่ากับว่าดอกเบี้ยจริงๆมันไม่ใช่ 20% แล้วมันเยอะกว่านั้นไปเยอะเลยก็ 200% เลยนะใช่อย่างแรกคือโกงเงินต้นก่อนโกงดอกเบี้ยก็มีบอกว่าดอกเบี้ย20แต่ไม่บอกว่า20ต่ออะไรถ้า20ต่อปีเนี่ยเท่าบัตรเครดิตแต่ถ้า20ต่ออาทิตย์เนี่ยไม่ใช่ละ20ต่ออาทิตย์นี้สุดยอดเลยใช่หรือว่าบางคนอาจจะไม่รู้ตัวไงแบบยืมสัปดาห์นี้ 1,000 อาทิตย์หน้าคืน 1,200 คิดว่าไงเอ้ย200เองแต่จริงมัน200ต่ออาทิตย์นะเยอะมากถูกไหมปิดท้ายสั้นๆแล้วกันครับพี่แก๊ง call center อันนี้มาในรูปแบบเอื่อมกันสุดๆมาในรูปแบบประกันบ้างส่งของบ้างอะไรบ้างใช่อย่างที่บอก call center ก็จะโทรมาใช่ไหมครับโทรมาเขาจะบอกว่าเขาเป็นใครบ้างไหนใครลองแชร์สิเคยเจอใครโทรมาบ้างมีTikTok ฝ่ายประชาสัมพันธ์ TikTok มีที่ไหนไหมฮะมีอีกไหมครับมีใครเคยโดนไปรษณีย์ไหมพัสดุตกค้างสอนอจังหวัดอะไรไม่รู้ไกลๆเคยโดนไหมแต่เป็นเบอร์008นะไม่ใช่02นะหรือบางครั้งเป็นเบอร์ต่างประเทศโทรมาก็มีใครวะเราไม่เคยทำธุรกิจอะไรกับประเทศนี้ก็โทรมาใช่ไหมครับบางทีปกติสมมติว่า TikTok เขาโทรมาเขาจะบอกเราว่าอะไรปกติเขาจะบอกว่ามีงานสบายๆให้ทำสมมติว่า TikTok นะมีงานง่ายๆได้เงินง่ายๆนู่นนี่นั่นถ้าอย่างไปรษณีย์ก็มีพัสดุตกค้างคุณต้องจ่ายภาษีสุดท้ายแล้วอ่ะทั้งหมดเดี๋ยวเขาจะไปขอข้อมูลส่วนตัวอะไรเราสักอย่างนึงแล้วก็ให้เราโอนเงินโอนเงินเพื่อไปทำอะไรไม่รู้แหละมีภาษีค้างอยู่ต้องจ่ายอยากสมัคร TikTok ต้องจ่ายค่าสมาชิกก่อนนู่นนี่นั่นถ้าเป็นอะไรแบบเนี้ยให้โอนเงินเมื่อไหร่ก็เซโนไปก่อนเลยเพราะว่าถ้าเป็นหน่วยงานอะไรเหล่านั้นเขาไม่มาโทรขอให้เราโอนเงินทางโทรศัพท์แบงก์ชาติหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการสรุปนะครับ5กลโกงที่บรรดา call center นะครับที่มันมีแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้ใช้ในการที่จะเข้ามาและหลอกเงินจากบัญชีเรามีอะไรกันบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับบอกว่าบัญชีเงินฝากของท่านถูกอายัดหรือว่าท่านเป็นหนี้บัตรเครดิตอันนี้แบบที่1 2เลยครับบัญชีเงินฝากท่านผัวพันกับการค้ายาฟอกเงิน3ครับท่านได้เงินคืนภาษีมาแล้ว4ครับท่านได้รับรางวัลใหญ่และ5ท่านโอนเงินผิดและขอคืนเขาจะใช้วิธีการแบบนี้แหละครับในการล่อลวงให้เราคุยกับเขาและท้ายที่สุดก็พยายามหลอกเงินในการที่จะเอาเงินของเรานั้นออกไปจากบัญชีด้วยสำคัญมากๆนะครับหากว่าเรารู้เท่าทันนะครับถ้ารู้อย่างนี้แนะนำก่อนเลยครับว่าอย่าโอนไวและเช็คก่อนให้ชัวร์ครับและนั่นก็คือเนื้อหาดีๆนะครับจากทางด้านของเศรษฐกิจ7บ้านซึ่งได้มาจากเวิร์กช็อปในครั้งนี้ Money Matters Workshop นั่นเองนะครับและถ้าเกิดท่านมีความสนใจนะครับในเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจดีๆแบบนี้ท่านสามารถติดตามได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.